ทีนี้มาดูเรื่องราวของทัพฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างครับล่าสุดก็มีการเข้ารายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกันแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมครับก่อนลุยศึกเอเชียนอินดอร์เกมครับทัพนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้เข้ารายงานตัวฝึกซ้อมครับที่สนามฟุตซอลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยพลตำรวจตีดิเรกปรั่งดีครับผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีนายกฤษดาสัจจกุลครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับเดินทางมาร่วมชมการฝึกซ้อมของทัพฟุตซอลทีมหญิงนะครับพร้อมกับให้อวาแล้วก็กระตุ้นครับให้นักเตะมีความมุ่งมั่นในการเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับสำหรับศึกเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมครับในปีหน้านะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครับระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ครับถึง6มีนาคมปีหน้านะครับซึ่งกีฬาฟุตซอลครับจะแข่งขันที่สนามกีฬายิมเนเซียม5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับโดยทีมชาติไทยครับจะลงเตะในฐานะแชมป์เก่าครับที่เคยคว้าเหรียญทองจากครั้งล่าสุดในปี2017นะครับที่ประเทศเติร์กเมนิสถานนะครับส่วนผู้เล่นทั้ง20คนในชุดนี้ครับก็เป็นผู้เล่นแกนหลักทั้งหมดครับที่เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่การแข่งขันรายการ NSDF Futsal Women Championship 2023ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เป็นชุดเดิมที่เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะลงในฐานะแชมป์เก่านะป้องกันเหรียญทองในปีหน้านะครับในรายการ Asian and Martial Arts Game ครับในช่วงนี้นะคะก็มีโปรแกรมการแข่งขันรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันด้วยนะคะเพราะฉะนั้น T-Sport 7โดยเฉพาะรายการลุยสนามข่าวก่อสนามข่าวเช้าเราจะมาอัปเดตกันตลอดว่านักเตะนักกีฬาเตรียมความพร้อมกันอย่างไรรวมถึงผลการแข่งขันด้วยแล้วไม่ใช่แค่เรื่องราวของฟุตบอลและฟุตซอลนะคะ